สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทคนโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการแก้ไขปัญหาการเปิดอิมูเลเตอร์บน Android Studio ไม่ได้นะครับก็แน่นอนครับปัญหามันก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับที่มันเปิดไม่ได้นะครับก็ในเคสนี้เอาทีละเรื่องละกันนะครับเรื่องแรกนะครับสมมติโหลด Android Studio ขึ้นมานะครับแล้วติดตั้งอิมูเลยครบหมดแล้วแต่ทำไมมันถึงไม่สามารถรันได้นะครับก็มาดูเคสแรกละกันเคสแรกจะขึ้นเออร์เลอร์แบบนี้ครับตอนรันนะครับจำเออร์เลอร์นี้ไว้นะครับแน่นอนครับเออร์เลอร์นี้มันฟ้องว่าอะไรล่ะมันฟ้องว่ายังไม่ได้ทำการติดตั้งอะไรบางอย่างนะครับซึ่งการติดตั้งในเคสนี้ก็มาทำพร้อมๆกันนะครับโอเคเปิด Android Studio ขึ้นมานะครับพอขึ้นมาตรงนี้นะครับผมต้องเมคชัวร์ก่อนว่าตอนนี้เวอร์ชันผมเป็นเวอร์ชัน 3.1.3 นะครับหากใครเป็นเวอร์ชัน2หรือต่ำกว่านี้หรือในอนาคตเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเมนูมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเบื้องต้นผมใช้เวอร์ชัน 3.1.3 นะครับโอเคมาที่ตัว Tool ตรงข้างบนตัวนี้ครับโอเคพอมาที่ Tool เราจะเจอคำว่า SDK Manager นะครับคลิกเลยครับโอเคพอมาที่ตัวนี้นะครับไม่ว่า Mac กับ Windows ก็มาวิธีคล้ายกันนะครับโอเคมาที่ SDK Tool ครับตรง SDK Tool ในเคสนี้จะเจอคำนี้ครับเขียนว่า Intel x86 นะครับ emulator ตัวนี้นะครับถ้ายังไม่ได้ทำการติ๊กก็ติ๊กมันซะนะครับก็คือติ๊กมันนะครับโอเคนะครับพอติ๊กเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติ๊กนะครับก็ทำการติ๊กแล้วกดโอเคแต่ถ้าใครติ๊กแล้วอ่ะและยังรันไม่ได้ถูกต้องไหมครับก็เริ่มมีประเด็นละอย่างนั้นก็ต้องมาทำอย่างนี้ครับให้ทำการก๊อปพาสตรงนี้ครับก๊อปพาสตรงนี้ครับแล้วก็ทำการไปที่พาสตรงนี้กันครับของผมก็จะเป็นเครื่อง Mac ใช่ไหมผมก็จะ Go นะครับส่วนถ้าเป็นเครื่อง Windows นี่ก็ไปวางไว้บน Explorer ได้นะครับหรือวางไว้ตรง Run ก็ได้อ่ะพูดง่ายก็คือ Point คือต้องการมาที่ตัวพาสตัวนี้นะครับมาเลยครับปึ้งโอเคพอมาที่พาสตัวนี้นะครับหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Extra ครับตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ตัว Intel ต่อครับแล้วก็จะตัวที่ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ครับทำการติดตั้งตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวเครื่อง Windows ก็จะเป็น .exe นะครับโอเคนะครับหากใครไม่มีตรงนี้ก็ทำไงล่ะก็ต้องดาวน์โหลดแบบแมนนวลนะครับซึ่งเคสนี้ก็เดี๋ยวติดต่อมาที่บริษัทโคมโมบายละกันนะครับเดี๋ยวผมจะซัพพอร์ตให้ละกันนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นเคสที่ต้องทำอะไรแมนนวลละโอเคนะครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับรวมถึงเช็คตรงนี้เรียบร้อยแล้วผมว่าน่าจะรันได้นะครับแต่แน่นอนครับมันก็จะเกิดอีกปัญหาหนึ่งนะครับสมมุตินะครับปัญหานี้ชื่อว่า VT หรือ VT-X นะครับมันบอกว่าคุณไม่ได้ทำการ enable นะครับเทคโนโลยี Intel นะครับหลักการทำยังไงล่ะหลักการคือให้ไปที่ BIOS ครับพอไปที่ BIOS เสร็จแล้วก็คือ BIOS ของเครื่องนะครับใครที่ไม่รู้จัก BIOS ก็ต้องเสิร์ชเพิ่มเติมนะครับพูดง่ายๆก็คือ BIOS ก็คือตัวตั้งค่าเครื่องนะครับโอเคนะทีนี้พอเข้าไปที่ BIOS แล้วนะครับก็ลองหาคีย์เวิร์ดครับที่ชื่อว่า Intel Technology นะครับซึ่งแต่ละเครื่องที่เป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับแต่ point ของผมคือถ้าเป็น CPU Intel นะมันจะเจอแน่นอนนะครับ Intel Technology นะครับสำหรับเครื่องโมเดลรุ่นใหม่ๆนะครับโอเคนะครับก็ยังไงก็ผมคิดว่าปัญหามันก็มีอยู่ประมาณนี่แหละนะครับจริงๆอาจจะมีปัญหายิบย่อยมากกว่านี้แต่นี่คือปัญหาหลักๆนะครับที่เปิดไม่ได้นะครับโอเคผมสรุปปัญหาแล้วนะครับปัญหาแรกคือตัวนี้ครับโอเคนะก็ทำการติดตั้งตัวนี้ครับแล้วก็มาที่ตัวพาสแล้วก็ติดตั้งตัวนี้ครับในกรณีที่ติ๊กแล้วมันไม่ได้นะครับ2ก็ปัญหาเรื่องของตัว VT กับ VTX enable นะครับตรงนี้จะต้องไปที่ BIOS นะครับแล้วก็ไปเซตให้มัน enable ตัวเทคโนโลยีของตัว Intel นะครับโอเคซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยการมั่วนิดนึงนะครับเพื่อง่ายต้องกลับไปมั่วในเมนู BIOS นะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับก็โดยรวมแล้วก็ผมเจอปัญหาก็จะมีประมาณนี้นะครับที่สอนในบริษัทโคมโมบายนะครับยังไงถ้าใครมีปัญหาอื่นก็โพสต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาหาวิธีแก้ให้ละกันนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ